สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่คลิปนี้เป็นคลิป5ราศีเด่นของคนที่จะมีโชคงวดวันที่16พฤศจิกายน2566โดยผมคำนวณมาจากหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับโดยนำดาวจรในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับมาคำนวณแล้วก็มาดูคุณสมบัติดาวในตำแหน่งการเงินและโชคลาภก่อนที่เราจะไปดูเลขนะครับแล้วก็ราศีใดบ้างที่จะเด่นในงวดนี้ขอย้อนไปนะครับผลของงวดวันที่1พฤศจิกายน2566ก่อนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษด้วยนะครับเลขเด่นของท่านเข้านะครับ3663หลายท่านที่นำเลขเด่นในลัคนาราศีเมษไปลงทุนก็มีโชคดีกันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับเรามาดูนะครับดาวจรนะครับแล้วก็พลังดาวต่างๆในงวดวันที่16พฤศจิกายน2566กันก่อนเลยนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับขึ้น5ค่ำเดือน12ฤกษ์ประจำวันนะครับฤกษ์บนเป็นสมโนฤกษ์ฤกษ์ล่างได้แก่ทริโธฤกษ์เลิกล่างเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับทริโธเป็นเลิกที่เราจะขอพรแล้วก็ขอให้เรามีโชคมีลาภแล้วก็ขอให้คำขอของทุกๆท่านประสบความสำเร็จสมหวังนะครับดาวจรในราศีเมษนะครับเป็นดาวพฤหัสบดีในราศีพฤษภนะครับก็ดาวพระเกศได้ย้ายนะครับจากราศีมิถุนนะครับมาอยู่ที่ราศีพฤษภแล้วนะครับอยู่กับดาวมฤตยูราศีพฤษภก็จะมี9กับมี0นะครับแล้วก็ราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ไม่มีดาวจรนะครับดาวจรก็จะไปอยู่ที่ราศีกันนะครับดาวศุกร์เลข6ส่วนราศีตุลก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1ราศีพิจิกก็จะมีดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธเลข4นะครับส่วนราศีธนูก็จะมีดาวจันทร์ราศีมังกรไม่มีดาวจรแล้วก็จะมีที่ราศีกุมนะครับดาวเสาร์เลข7ราศีมีนนะครับดาวพระราหูพึ่งนะครับย้ายเข้ามาวันที่17ตุลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีดาวพระราหูเลข8อยู่ที่ราศีมีนราศีหรือลัคนาราศีแรกนะครับที่จะมีโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นี้นะครับเริ่มต้นกันที่ราศีแรกก่อนเลยครับราศีพฤษภราศีพฤษภนะครับก็มีดาวที่อยู่ในลัคนาของท่านนะครับก็คือดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูก็ย้ายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเดือนเมษายนแล้วก็จะมีดาวพระเกศเลข9เพิ่งย้ายเข้ามาส่วนดาวการเงินไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนก็จะเป็นดาวพุธเลข4นะครับแล้วก็ดาวการเงินไปแล้วก็จะเป็นดาวโชคลาภดาวโชคลาภจะเป็นดาวพระราหูนะครับซึ่งย้ายมาเมื่อวันที่17ตุลานะครับแล้วก็ราศีที่เล็งกับราศีพฤษภก็จะเป็นราศีพิจิกนะครับมีดาวพุธเลข4เล็งกันอยู่ก็ทำนายว่าราศีพฤษภงวดนี้มีโอกาสมีโชคสูงทีเดียวเพราะว่าดาวพระราหูเทพแห่งโชคลาภย้ายเข้าสู่ภพนะครับโชคลาภนั่นคือราศีมีนเนี่ยเป็นภพโชคลาภของคนชาวราศีพฤษภทำนายว่าท่านจะมีโชคลาภในงวดนี้นะครับเลขเด่นที่อยากให้ท่านนำไปลงทุนนะครับผมเลือกมาให้3ตัวแล้วกันนะครับ904นะครับลงทุน3ตัวไปได้เลยนะครับ6กับมีโอกาสเข้าตรงๆเลยนะครับเลขเจาะก็ตัดออกมาเหลือได้3คู่นะครับ0440 0990 4994นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภก็มีโชคกันทุกๆท่านเลยนะครับไปดูลัคนาราศีที่2นะครับลัคนาราศีมังกรครับ
ก็ลัคนาราศีมังกรเนี่ยพบการเงินก็จะเป็นพบที่ดีสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าดาวประจำตัวของท่านคือดาวเสาร์เลขเจ็ดเนี่ยได้เดินโคจรไปอยู่ที่พบการเงินของท่านพระเสาร์ได้ย้ายไปที่ราศีกุมเมื่อวันที่1มีนาคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ในราศีกุมเนี่ยเป็นบ้านของพระราหูทำให้พบการเงินของท่านเนี่ยมีคู่7 8คู่มิตรคู่โชคลาภก้อนใหญ่อยู่แล้วก็ในพบโชคลาภเนี่ยมีดาวพุธอยู่ในพบราภะโชคลาภของท่านดาวพุธเนี่ยหมายถึงการสื่อสารโซเชียลมีเดียฉะนั้นถ้าท่านลงทุนนะครับรายวันออนไลน์หรือแม้แต่ถ้าเราจะลงทุนผ่านทางแอปนะครับลอตเตอรี่ต่างๆนี่ก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆได้นะครับก็เป็นอีกลัคนาราศีหนึ่งที่น่าจะมีโชคปังๆกันเลยเพราะมีตำแหน่งการเงินเป็นคู่มิตรกัน 7-8 เลขเด่นนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรที่ควรจะไปลงทุนในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือ478นะครับลงทุน3ตัวไปเลยนะครับ6กับ478นะครับตัดมาให้ได้3คู่นะครับ4774 4884แล้วก็7887นะครับก็ขอให้ท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรได้เงินก้อนใหญ่ๆสมคำดังดวงของท่านนะครับต่อไปลัคนาราศีที่3แล้วนะครับที่ยังมีโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับได้แก่ลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเนื่องจากว่าพระราหูนะครับเพิ่งย้ายมาในราศีมีนเนี่ยวันที่17ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยย้ายเข้ามาสู่ในภพการเงินของท่านนั่นหมายถึงว่านะครับโชคลาภนะครับกำลังจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้ท่านนะครับโดยเฉพาะงวดที่16พฤศจิกายนนี้ท่านจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคแน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านเองก็น่าจะพอมีโชคอยู่บ้างเนื่องจากว่าพบการเงินของท่านเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีหนุนนำอยู่นะครับมาดูพบโชคลาภนะครับหรือพบราภะของชาวราศีกุมนะครับก็เจ้าบ้านนะครับเจ้าเรือนเกษตรราศีธนูเนี่ยจะเป็นดาวพฤหัสบดีฉะนั้นนะครับชาวราศีกุมเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งนะทั้งพบการเงินและพบโชคลาภเลยเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นราชาโชคเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในทั้งตำแหน่งการเงินและตำแหน่งโชคลาภของท่านนะครับดาวจรในวันที่16พฤศจิกายนนี้เป็นดาวจันทร์นะครับฉะนั้นดาวจันทร์ก็จะช่วยส่งเสริมให้อีกแรงหนึ่งเพราะว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะมีวันอมาวสีนะครับมันของเงินพระจันทร์ที่จะให้โชคลาภกับราศีของท่านด้วยมาดูเลขเด่นที่จะแนะนำให้ท่านไปลงทุนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ258สามตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับก็ลงทุน3ตัว6กลับไปเลยมีโอกาสเข้า3ตัวตรงเลยนะครับ2 5 8นะครับตัดออกมาให้ได้3ชุดนะครับ6คู่กลับไปกลับมา2 5 5 2 2 8 8 2 5 8 8 5นะครับ5 8นี่ผมตามแต่งวดที่แล้วนะงวดนี้ขอให้มานะครับชาวราศีกุมจะได้ฟังๆกันนะครับถึงลัคนาราศีที่4แล้วนะครับได้แก่ลัคนาราศีมีนนะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับ17ตุลาที่ผ่านมาพระราหูย้ายเข้าราศีของท่านในรอบ18ปีนะครับจะโคจรมาครั้งหนึ่งนะครับจะมาราศีมีนอีกครั้งก็ต้องรอ18ปีหน้าฉะนั้นเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนนี้จะมีโชคปังๆเลยนะเพราะว่า18ปีจะพิเศษสักครั้งหนึ่งก็ดาวการเงินยังดีแล้วดีมากด้วยนะครับเพราะว่ามีดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคอยู่ที่ราศีเมษส่วนพบโชคลาภของท่านเนี่ยเป็นราศีมังกรก็มี
ดาวเสาร์นะครับซึ่งว่ากันว่าดาวเสาร์ตอนนี้นะครับได้โคจรไปอยู่บ้านของพระราหู78ถ้าโชคจะเข้ามาหาท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่า78เป็นคู่มิตรกันฉะนั้นชาวราศีมีนก็เป็นอีกลัคนาราศีหนึ่งถ้าเวลามีโชคแล้วก็มักจะจับเงินก้อนใหญ่นะครับมาดูเลขเด่นที่จะแนะนำให้ไปลงทุนสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในงวด16พฤศจิกายนนี้เลขสวยด้วยนะครับ578นะครับลงทุน3ตัวด้วยนะครับเพราะถ้าเข้ามาเนี่ยท่านจะได้จับเงินก้อนใหญ่จริงๆเลยเพราะว่า3ตัวเนี่ยอัตราการจ่ายรางวัลจะสูงทีเดียวนะครับเลข3ตัวนะครับ578ตัดมาให้3ชุดนะครับ6คู่5775 5885 7887นะครับมาถือลัคนาราศีสุดท้ายแล้วครับลัคนาราศีที่5ที่จะมีโชคในงวด16พฤศจิกายนนี้ยังเป็นลัคนาราศีเดิมที่งวดที่แล้วมีโชคนะครับนั่นคือลัคนาราศีเมษเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคนะครับกลุ่มลัคนากลุ่มดวงชะตาท่านอยู่ตลอดทั้งปีนี้ท่านก็จะมีโชคเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีความสำเร็จหลายๆด้านเลยนะครับที่เข้ามาหาท่านนะครับไปดูการเงินการเงินได้ดาวพระเกตเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะย้ายเข้ามาหนุนนำในด้านการเงินของท่านมาเคียงคู่กับดาวมฤตยูนะครับซึ่งหมายถึงสิ่งที่นะครับเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือเข้ามาแบบฟุกๆดังนั้นการเงินท่านมีโอกาสจะมีโชคลาภแบบฟุกๆนะครับในงวดนี้คราวที่แล้วก็เข้ามาแบบฟุกหรือไม่ฟุกไม่รู้นะครับ3663ตรงๆเลยแล้วก็โชคลาภนะครับอยู่ในราศีกุมมีดาวเสาจรเข้ามาอยู่ในราศีกุมเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือเจ้าบ้านเป็นพระราหูเลข8คู่มีกัน78โชคลาภก้อนใหญ่ฉะนั้นงวดนี้น่าจะเป็นอีกงวดหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะจับเงินจับโชคกันอีกนะครับเป็นราศีที่น่าอิจฉาพอสมควรไปดูตัวเลขกันนะครับเลขเด่นของชาวลัคนาราศีเมษ16พฤศจิกายนนี้ให้ไปลงทุนที่907นะครับ3ตัวตรงไปเลยนะครับลงทุนไว้6กับนะครับมีทั้งหมด3ชุด6คู่นะครับ0770 7997 9009นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษได้โชคลาภอีกงวดหนึ่งติดต่อกันไปเลยนะครับครบแล้วนะครับสำหรับ5ลัคนาราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปดีๆท่านจะได้รับชมต่อเนื่องไปแล้วก็ฝากคลิปเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับก็งวดนี้น่าจะให้โชคกับทุกท่านงวดที่แล้วให้เด่น3ตัวนะครับ3 5แล้วก็8ใครลูด3ก็น่าจะถูก63นะใครลูด5ก็น่าจะถูก51เสียดาย8ไม่มานะครับถ้า8มานี่ก็น่าจะมีคนถูกกันเยอะแต่งวดนี้ตามต่อนะครับสำหรับคลิปเลขนำโชคจากราศี16พฤศจิกายน66นะครับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากรายการที่ผมจัดหลายๆคลิปด้วยนะครับโดยเฉพาะรายการที่ทำนายดวงชะตากับท่านอาจารย์โอวิษณุแล้วก็คลิปนะครับตัวเลขรายวันที่ผมทำให้ทุกวันเลยตอนเช้า6โมงสำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนนะครับลงทุนเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาจะได้มีรายได้พิเศษแล้วก็มีค่ากับข้าวกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ